ผู้ชมครับที่วัดป่าหนองไผ่ก็ผมก็มาประจําอยู่แต่ปีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ได้ร่วมบุญกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งที่มาก็คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะประมาณนี้นะครับก็มีคณะของผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสกลนครซึ่งท่านมาบวชที่นี่ก็เลยมาชวนผมว่าท่านไปดูรั้ววัดป่าหนองไผ่เนี่ยมีความชำรุดผุพังเพราะเป็นรั้วไม้ก็เลยมาชวนกันทำเป็นผ้าป่าเพื่อที่จะทำรั้วป้องกันไฟป่าบ้างป้องกันการบุกรุกทำลายบ้างแล้วก็ป้องกันต้นไม้สัตว์ป่าต่างๆเนี่ยให้ดำรงคงอยู่เป็นธรรมชาติผมก็ได้ไปร่วมผมเป็นคนปั่นใบดีกาก็ได้ตังมาประมาณ 600,000 กว่าบาทก็ทำรั้วเสร็จรั้วซีเมนต์นะครับแต่ทีนี้ผ่านไปนานหลายปีรั้วก็มีปัญหาว่าก็ชำรุดผุพังไปคราวนี้หลวงพ่อก็เลยมีงานกฐินถ้ามีงานกฐินก็วันเสาร์ที่21ตุลา2560เนี่ยที่จะเอาจตุปัจจัยมาเนี่ยจะมาทำรั้วที่เป็นรั้วซีเมนต์นะสูงขึ้นมาเหมือนดังในรูปนี้แหละครับเหมือนดังในรูปนี้จะทำรอบไว้หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องใช้จตุปัจจัยพอสมควรแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยมันมีการจองคิวให้ไปร่วมงานที่โน่นที่นี่เยอะผมก็เลยต้องมาร่วมบุญกับหลวงพ่อก่อนผมจะมาอีกครั้งหนึ่งอยู่แต่ว่าวันงานถ้าไม่เห็นหน้ากันก็จะต่อว่ากันแล้วก็ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลถ้าอยู่ทางไกลนะครับก็ขอความกรุณาท่านโอนเข้าบัญชีนี้เลยนะโอนเข้าบัญชีนี้เลยครับหมายเลข9862184-8นะครับอันนี้กรุงไทยสาขามอเกษตรสกลนครชื่อกองบุญกฐินสามัคคีโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมนะครับแล้วก็เงินที่ท่านบริจาคมาหรือร่วมทำบุญมาก็จะเอาไว้ทำรั้วนี่แหละแล้วก็คณะของเราซึ่งมีพี่นิพนธ์วงกาลสินอดีตป่าไม้ซึ่งเคยสร้างวัดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นร่วมกันกับทางหลวงพ่อพระจันทร์สุธรรมท่านก็ได้มอบหมายให้พี่นิพนธ์กับทีมงานของเราช่วยไปสำรวจรั้ววัดทั้งหมดก่อนเราก็คิดกันว่าหลังจากเสร็จงานกฐินแล้วก็จะลงสำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้พี่นิพนธ์ก็เป็นป่าไม้ก็จะรู้ว่าพืชพันธุ์ชนิดไหนควรที่จะหลบหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัดทำลายหรือตรงไหนที่จะพอปรับแนวรั้วเพื่อป้องกันไฟเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเนาะเราก็จะได้ร่วมกันสำรวจอีกทีนึงท่านใดคิดว่าจะไปร่วมกันกับเราก็ขอความกรุณาดูข่าวทางเฟซแล้วเราก็ลงข่าวว่าวันไหนที่จะเชิญชวนไปกินข้าวป่าสำรวจแนวรั้วทั้งหมดแล้วเราก็จะให้ทางหลายท่านนะมันจะต้องช่วยกันนะทั้งอะไรเอาฟางมาดึงรึตอกไม้หมุดไม้ที่เป็นแนวเนี่ยก็คณะของเราก็จะไปอันนี้แจ้งข่าวให้ทราบส่วนใครจะไปด้วยกันเสร็จวันเดียวไหมก็คิดว่าไม่เสร็จหรอกผมคิดว่าต้องใช้เวลานานหลายวันพื้นที่นี่โอ้โหผมเคยเดินอย่างเดียวตอนที่ทำรั้วใหม่นะผมเดินเริ่มสตาร์ทประมาณ10โมงเช้าผมกลับรอบกลับมาเนี่ย5โมงเย็นครับนี่แค่เดินเฉยๆนะแต่ที่ทั้งเดินด้วยสำรวจด้วยวางแนวด้วยคงจะใช้เวลาถือว่าไปกินข้าวป่าร่วมกันถืออาหารการกินไปถือน้ำถือท่าไปเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายเพื่อดูธรรมชาติสวยๆอันนี้ก็แจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้านะครับแต่อย่าลืมว่าวันเสาร์ที่21ตุลา60เนี่ยมาทอดกฐินที่วัดป่าหนองไผ่โดยหลวงพ่อพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมก็เป็นประธานทางฝ่ายคารวะฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็จะได้สร้างอานิสงส์ร่วมกันถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างเมืองสกลนครเราให้รักษาป่าไว้ให้มากที่สุดเราก็จะขาดแหล่งต้นน้ำลำธาร
เดี๋ยวก็จะน้ำลงไปก็เกิดอุทกภัยอีกอย่าให้มันเกิดซ้ำซากอีกเราก็มาช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำลำธารของเราไว้นะครับนี่ขอร่วมบุญกันนะครับเดี๋ยวสักหน่อยหลวงพ่อลงมาผมก็จะได้สนทนาพรุ่งนี้จะมีคณะทัวร์มาจากกรุงเทพมหานครประมาณ10กว่าท่าน2รถตู้ก็ต้องมาหาจังหวะเวลาที่จะลงตัวกันเนื่องจากหลวงพ่อมีงานอบรมกรรมฐานจากคณะของพี่น้องมาจากกรุงเทพมหานครอยู่มีวันที่2ละวันพรุ่งนี้วันที่3ท่านงานท่านเยอะก็เพื่อไม่ให้หลวงพ่อท่านเหน็ดเหนื่อยเกินไปท่านอายุมากแล้วนะครับท่านก็เราก็ขอความเมตตาท่านให้เหมาะให้ควรกับเวลากับความเหมาะสมของอายุท่านด้วยคือเราต้องให้ท่านพักผ่อนมากๆนะครับอ่ะอย่าลืมนะมาเจอกันโอเค